ที่มาของร่มหลายๆคนก็จะคิดเสมอว่าร่มเป็นตัวช่วยของหลายๆคนในหน้าฝนทำให้เราไม่เปียกฝนและสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นแต่ใครจะรู้บ้างว่าร่มที่เรากางอยู่น่ะจริงๆแล้วในสมัยก่อนหรือยุคเริ่มแรกเขาไม่ได้มีไว้กันฝนหรอกนะร่มหรือที่เรียกว่าอัมเบลล่ามีศัพท์มาจากคำว่าอัมบาซึ่งเป็นภาษาละตินแปลว่าบังแดดร่มถือกำเนิดขึ้นในดินแดนเมโสโปเตเมียประมาณ 3,500 ปีมาแล้วซึ่งดินแดนแถบนี้จะมีพื้นที่เป็นทะเลทรายเกือบทั้งหมดนานๆจะมีฝนลงมาสักทีร่มจึงใช้ในการกันแดดมากกว่ากันฝนจนเมื่อราว 1,200 ปีก่อนคริสตกาลในสังคมอียิปต์เชื่อว่าท้องฟ้าคือร่างกายของเทพธิดานามว่านัทซึ่งปกคลุมโลกดุจร่มอันมหึมามนุษย์จึงได้คิดสร้างร่มขึ้นไว้เพื่อเป็นตัวแทนของเทพธิดานัทเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่ท้ายร่มเงาที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงศักดิ์โดยเฉพาะมหากษัตริย์ต่อมาชาวกรีกได้รับเอาวัฒนธรรมจากการกางร่มมาจากอียิปต์ในยุคแรกๆนั้นจะมีความเชื่อว่าผู้ที่กางร่มได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเท่านั้นแต่ระยะหลังความเชื่อนี้เริ่มจางลงทำให้คนธรรมดาก็สามารถที่จะเดินกางร่มได้แต่การกางร่มก็จำกัดอยู่เฉพาะในวงของสตรีเท่านั้นซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำร่มส่วนใหญ่คือกระดาษต่อมาบรรดาผู้หญิงก็เริ่มที่จะเรียนรู้วิธีการทำร่มแบบใหม่ที่นอกจากจะกันแดดได้แล้วยังสามารถกันฝนได้ด้วยโดยการใช้น้ำมันทาลงบนร่มกระดาษให้ทั่วซึ่งร่มก็จะสามารถกันน้ำได้จนถึงคริสต์ศตวรรษที่18ผู้ที่กางร่มส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นผู้หญิงเพราะเนื่องจากว่าผู้ชายกลัวที่จะโดนสบประมาทว่าอ่อนแอจึงไม่ค่อยมีใครนิยมกางร่มเท่าใดนักจนในปีค.ศ.1750โจนาธแฮนเวย์ชายชาวอังกฤษเป็นชายคนแรกที่ลุกขึ้นมาพกร่มท่ามกลางเสียงเย้ยหยันของคนรอบข้างแต่เขาไม่สนใจและยังยืนยันว่าจะพกร่มต่อไปจนกระทั่งการพกร่มเป็นที่ยอมรับของคนอังกฤษไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับผม